ประเทศไหนที่มีประชากรมากที่สุดในโลกเชื่อว่าทุกคนก็น่าจะตอบว่าประเทศจีนถูกต้องแล้วค่ะแต่ตอนนี้จีนกำลังจะเสียแชมป์ให้กับอินเดียแล้วในปีหน้าว่ากันว่าอินเดียเนี่ยจะก้าวขึ้นมาเป็นเบอร์หนึ่งของโลกนะคะที่มีประชากรมากที่สุดในโลกค่ะนั่นแปลว่าอะไรแปลว่าอินเดียเนี่ยจะต้องเตรียมตัวเตรียมความพร้อมในหลายๆด้านนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรทรัพยากรเรื่องของเศรษฐกิจแล้วก็สังคมด้วยค่ะติดตามเรื่องราวนี้ได้กับพัฒน์พานุนันท์ใน7 minute bits view สุขความรู้ธุรกิจใน7นาทีค่ะชวนทุกคนมาดูตัวเลขที่น่าสนใจจากรายงานหนึ่งนะคะชื่อว่า World Population Prospects 2022ค่ะขององค์การสหประชาชาติหรือว่า UN นะคะเขาได้คาดการจำนวนประชากรโลกเอาไว้นะคะว่าวันที่15พฤศจิกายนปีนี้เนี่ยประชากรโลกจะแตะที่ 8,000 ล้านคนค่ะแล้วก็ยังมีการคาดการณ์กันอีกว่าในปี2023เนี่ยประชากรอินเดียนะคะจะแซงหน้าประชากรจีนแล้วนับตั้งแต่ปี1950ประชากรโลกเติบโตในอัตราที่ค่อนข้างต่ำค่ะแต่อย่างไรก็ตามก็มีการคาดการณ์โดย UN นะคะบอกเอาไว้ว่าประชากรโลกเนี่ยอาจจะเพิ่มขึ้นถึงประมาณ 8.5 พันล้านคนในปี2030จากปัจจุบันนะคะอยู่ที่ประมาณ 7.9 พันล้านคนถ้าดูจากรายงานจะเห็นได้ว่าอินเดียเป็นหนึ่งในประเทศที่ต้องจับตาค่ะจากตัวเลขประชากรที่จะแซงจีนในอีก1ปีข้างหน้านี้คือถ้าเราย้อนไปประมาณปี2011ประชากรของอินเดียนะคะจะอยู่ที่ 1.2 พันล้านคนแต่พอผ่านมา10ปีข้อมูลในปี2021ปีที่แล้วเนี่ยนะคะประชากรอินเดียอยู่ที่ 1.4 พันล้านคนเกือบจะเท่าพี่จีนเลยคือห่างกันประมาณหลัก10ล้านคนเท่านั้นปีหน้าก็คาดกันว่าอินเดียน่าจะแซงจีนได้อินเดียได้พยายามควบคุมจำนวนประชากรมานานหลายทศวรรษถึงแม้ว่าอัตราการเจริญพันธุ์ของอินเดียจะลดลงเหลือ 2.3 คนต่อผู้หญิง1คนในปี2016เมื่อเทียบกับในปี2000อยู่ที่ 3.2 คนต่อผู้หญิง1คนแต่ด้วยสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่มันไม่ค่อยจะสู้ดีเนี่ยความยากจนมันเพิ่มขึ้นการจ้างงานมันลดลงและอัตราการรู้หนังสือในอินเดียก็ยังต่ำมากก็เลยทำให้อินเดียยังไม่สามารถแก้ไขปัญหานี้ได้นอกจากนี้โครงการสวัสดิการของรัฐบาลอินเดียนะคะยังไม่สามารถรองรับผู้คนจำนวนมากได้ผู้คนจำนวนนี้เนี่ยมีรายได้ต่อวันแค่ประมาณ3ดอลลาร์เท่านั้นเองค่ะส่วนคนที่อยู่ในวัยเจริญพันธุ์ก็มีอยู่เป็นจำนวนมากเช่นเดียวกันซึ่งจากข้อมูลเนี่ยก็พบว่าคู่รักที่มีการคุมกำเนิดมีเพียงแค่ 54%ปกติแล้วประชากรที่เพิ่มขึ้นเนี่ยก็น่าจะไปช่วยกระตุ้นทำให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจใช่ไหมคะไปกระตุ้นทำให้เกิดการพัฒนาทางสังคมแต่อาจจะไม่ใช่สำหรับอินเดียเพราะว่าอินเดียเนี่ยเป็นประเทศที่ยังมีความยากจนนะคะมีความเหลื่อมล้ำทางสังคมสูงแล้วก็เป็นปัญหาที่ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานค่ะนอกจากนี้อินเดียเองเนี่ยก็ยังมีปัญหาทางการเมืองด้วยนะคะเจอปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันในคณะรัฐบาลค่ะก็ทำให้ตอนนี้รัฐบาลอินเดียก็พยายามที่จะหาทางฟื้นฟูความน่าเชื่อถืออยู่ด้วยในปัจจุบันผู้คนกว่า800ล้านคนในอินเดียมีสถานะที่ยากจนค่ะส่วนใหญ่ก็อาศัยอยู่ในชนบทไม่ค่อยมีงานทำไม่มีน้ำดื่มที่เพียงพอเกิดโรคต่างๆมีผู้คนจำนวนมากไม่สามารถเข้าถึงอาหารได้ซึ่งในจำนวนนี้ก็มีเด็กหลาย10ล้านคนเลยทีเดียวปัญหาทั้งหมดทั้งมวลผลักดันให้ชาวอินเดียจำนวนมากต้องดิ้นรนเข้ามาทำงานในเมืองก็มีรายงานนึงนะคะบอกว่าประชากรอินเดียที่ยากจนที่สุดครึ่งหนึ่งของประเทศเนี่ยมีทรัพย์สินเพียง 5.9% ของความมั่งคั่งทั้งหมดของประเทศเลยในขณะที่คนรวยที่สุด 10% ของอินเดียเนี่ยควบคุมทรัพย์สินเกือบ65% ของประเทศดังนั้นการที่มีประชากรมากเกินไปก็จะไปสร้างปัญหาให้บานปลายมากกว่าเดิมโดยสิ่งแรกที่จะเกิดขึ้นก็คือการใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่มันมากขึ้นซึ่งมันไม่เพียงพอนะคะนาเรนทราโมทีนายกรัฐมนตรีของอินเดียเคยพูดว่า
ความต้องการพลังงานของอินเดียเนี่ยจะเพิ่มขึ้น3เท่าในอีก20ปีข้างหน้าค่ะนอกจากนี้นะคะการที่ประเทศอินเดียเนี่ยมีประชากรที่เพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันก็จะเป็นปัญหาทำให้คนยากจนเพิ่มขึ้นตามไปด้วยเรื่องของการเข้าถึงระบบการศึกษาอันนี้ก็จะเป็นปัญหามากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะนอกจากนี้นะคะจำนวนคนว่างงานเนี่ยก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยและในระยะยาวมันก็จะยิ่งไปทำให้เกิดช่องว่างนะคะระหว่างคนรวยแล้วก็คนจนนั่นเองนอกจากนี้ปัญหาอีกอย่างที่จะตามมานั่นก็คือการกระจายความมั่งคั่งและก็รายได้ค่ะอีกสิ่งหนึ่งที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นก็คือภาวะสมองไหลคนอินเดียรุ่นใหม่คนเก่งๆนะคะที่ได้รับการศึกษามันก็มีไม่น้อยนะแต่ว่าพวกเขาเนี่ยจะพากันย้ายประเทศโดยเฉพาะวงการ IT ของอินเดียซึ่งในปัจจุบันเราก็จะเห็นว่าวิศวกรหรือว่าคนทำงานในบริษัทเทคส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นคนอินเดียทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอย่างในสหรัฐอเมริกาหรือว่าสิงคโปร์เป็นต้นเนื่องจากแวดวงเทคโนโลยีในอินเดียเนี่ยยังไม่พัฒนามีการทุจริตในแวดวงราชการและบรรดาบริษัทในอินเดียไม่มีที่ยืนที่เหมาะสมให้กับคนเก่งเหล่านี้การแก้ปัญหาจำนวนประชากรที่เพิ่มขึ้นของอินเดียก็ต้องเริ่มแก้ปรับที่โครงสร้างแรงงานกันก่อนข้อมูลจากรายงานนึงบอกเอาไว้นะคะว่าในระหว่างปี2023ถึง2030อินเดียจำเป็นต้องสร้างงานเพิ่มและช่วยดัน GDP ประเทศให้เติบโตหมายความว่าอะไรหมายความว่าอินเดียเนี่ยจะต้องมีตำแหน่งงานที่นอกเหนือจากภาคการเกษตรเพิ่มขึ้นอีกเกือบ12ล้านตำแหน่งในทุกๆปีโดยต้องเริ่มในปี2023นี้นอกจากนี้อินเดียต้องหาวิธีการป้องกันภาวะสมองไหลด้วยเร่งพัฒนาระบบการศึกษาให้มีคุณภาพสร้างตำแหน่งงานและให้ค่าตอบแทนที่เหมาะสมที่สำคัญเนี่ยควรให้พื้นที่หนุ่มสาวชาวอินเดียมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้มากขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าที่ผ่านมาอาจจะยังไม่มีโอกาสมากพอส่วนเรื่องของการแก้ปัญหาอัตราการเจริญพันธุ์อินเดียควรเพิ่มสวัสดิการและยกคุณภาพชีวิตของผู้หญิงให้มากขึ้นพร้อมส่งเสริมให้ความรู้ด้านการคุมกำเนิดโดยเฉพาะกับครอบครัวที่ยังไม่พร้อมมีสมาชิกเพิ่มก็จะช่วยลดปัญหาการมีบุตรไม่พร้อมได้ตัดภาพมาที่ประเทศไทยตอนนี้นะคะก็มีสถานการณ์ที่แตกต่างจากอินเดียอยู่เหมือนกันนะคะเพราะว่าไทยตอนนี้เนี่ยประชากรมีลูกน้อยลงนะคะรวมไปถึงสัดส่วนของผู้สูงอายุเนี่ยก็เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสัดส่วนจำนวนแรงงานก็ลดลงด้วยเช่นกันค่ะก็มีการคาดการณ์กันนะคะว่าจำนวนประชากรไทยในอนาคตเนี่ยอาจจะลดลงมาเหลือแค่ครึ่งเดียวจากปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่ประมาณ70ล้านคนอนาคตก็ไม่แน่ว่าอาจจะเหลือเพียงแค่ประมาณ35ล้านคนเท่านั้นนี่ก็เป็นปัญหาทางโครงสร้างประชากรนะคะที่หลายๆประเทศประสบพบเจอแต่ละประเทศมันก็เจอภาวะวิกฤตที่มันไม่เหมือนกันนะคะซึ่งก็เป็นความท้าทายของแต่ละรัฐบาลก็ต้องหาทางบริหารจัดการแล้วก็แก้ไขกันต่อไปค่ะเพราะว่าการที่มีประชากรมากเกินไปหรือว่าน้อยเกินไปนั้นย่อมส่งผลกระทบต่อทางเศรษฐกิจแล้วก็ความมั่นคงในด้านอื่นๆปัญหามันจะตามมามากมายจนสุดท้ายอาจจะเป็นวิกฤตที่แก้ได้ยากนั่นเองToday Biz View ความรู้ธุรกิจเพื่อวันนี้